ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง YouTube บ้านและ108แชร์นะครับคลิปนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถถ่ายทำวิดีโอได้รวมทั้งภาพนิ่งด้วยนะถ่ายงานถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอได้ด้วยสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนะครับคือไม่ต้องใช้ผู้ช่วยเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ก่อนอื่นขอแจ้งก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะออก acting เยอะไม่ได้แล้วก็อาจจะพูดไม่ชัดบ้างนะครับซึ่งปกติก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วบางจังหวะนะเพราะว่าเพิ่งไปถอนฟันมานะบอกว่าใช้คำว่าถอนฟันนี่คือรู้เลยว่าแบบอุ๊ยไม่มีตังค์นี่หนึ่งคือสกปรกเพราะว่าปล่อยให้ฟันผุนะแต่เอาจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็ถ้าเราตรวจฟันเป็นประจำนะครับปีละ6เดือนครั้งอะไรเงี้ยก็จะสามารถเยียวยาได้ทันนะอย่างน้อยๆก็อุดแล้วก็สงวนฟันเดิมเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับช่างมัน anyway ก็ไปถอนฟันมาแล้วมันเจ็บแล้วมันชาด้วยนะฤทธิ์ยาชายังไม่หมดอย่างที่เห็นเน็ตเอาใส่อกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวตัวนี้นะแต่เคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากใช้บ่อยมากโดยเพราะอย่างยิ่งเวลาปั่นจักรยานขี่สกูตเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีการทำอาหารบ้างคือเวลาเราทำอาหารอย่างที่บอกมันไม่มีผู้ช่วยใช่ไหมมือเราก็คือไม่ว่างหรือรวมทั้งทำงานแฮนด์เมดงานฝีมืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแบบที่ต้องใช้สองมืออ่ะโดยเพราะอย่างยิ่งพวกที่แบบมือเลอะๆเทอะๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแบบงานปั้นดินหรือว่าทำเครื่องปั้นดินเผาอะไรประมาณนั้นนะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับมือของเราก็เอาไปทำนั่นนี่ได้เต็มที่เลยเขาเรียกว่าเป็นมุมแบบ POV ก็คือกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังก็แล้วแต่เรานะครับนะสมมติว่าจะใช้เป็นกล้องหน้านะครับมันมีแต่มันก็แอบยากอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องกะมุมกล้องอะไรอย่างงี้โอ้สมมุติอันนี้คือใช้กล้องหน้านะครับใช้กล้องหน้าก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเราก็สามารถที่จะชำเลืองมองได้แบบนี้ไม่ใช่ชำเลืองอ่ะก้มมองได้อย่างงี้นะครับว่ามุมภาพโอเคไหมตอนนี้สถานะกล้องเป็นยังไงมันฮีทไหมมันหยุดมันยังบันทึกปกติอยู่หรือเปล่าความจำเต็มไหมแบตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเราสามารถชำเลืองดูได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพของภาพมันจะด้อยกว่ากล้องหลังเนาะอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายเราก็จะกล้องมันก็จะเห็นมันอย่างที่เน็ตเห็นอยู่ตอนนี้มันอย่างที่ตากล้องไม่ใช่คนคือเหมือนเราแบบกำลังทำเหมือนคนดูอ่ะเขากำลังแบบทำด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมองจากมุมที่เรามองอยู่อย่างนี้เลยนะครับทำไมมันไม่เห็นล่ะเพราะว่ามันสูงไปไงเราก็สามารถปรับองศาได้แบบนี้อย่างนี้ดูในนั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะอันนี้คือใช้กล้องหน้าเนาะก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปกับกล้องหลังอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใช้กล้องหลังก็สามารถได้คุณภาพของภาพที่ชัดเจนขึ้น1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือถือส่วนใหญ่เราใช้กับมือถือนะแต่ว่ามันใช้กับกล้อง Action Cam GoPro อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับถ้าใช้กล้องหลังก็ได้คุณภาพของภาพที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามือถือรุ่นนั้นมีกล้อง Ultra Wide นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่มีในกล้องหน้ามันจะมีที่กล้องหลังชุดกล้องหลังอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้มุม Ultra Wide ด้วยนะครับก็เป็นฟีลแบบแอดเวนเจอร์เลยอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราจะไม่สามารถก้มมองสถานะได้ในทันทีนะครับแต่มันก็มีวิธีนะครับก็คือคลายตัวล็อกอันนี้คลายก็คือหมุนเข้าหาตัวเองนะหมุนขึ้นนะแล้วก็ลงมาดูอย่างงี้ว่ามันยังถ่ายอยู่ไหมแบตหมดหรือเปล่าหน่วยความจำเต็มหรือยังอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็
มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคือตัว product อ่ะที่เราจะเอามาให้ดูในวันนี้ฟังก์ชันมันคล้ายกันเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมเหมือนกันก็ซื้อมาสำรองไปอย่างนั้นแหละนะครับเผื่อว่าแล้วเราก็ยังไม่เห็นองค์จริงยังไม่เห็นข้อเสียของตัวนี้เลยนะครับมีอยู่นิดนึงคือมันอึดอัดนะแล้วก็ถอดยากนะครับแล้วก็มันเป็นยางยืดเนี่ยแบบเนี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะย้วยนะครับแล้วก็มันเป็นยางยืดก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นผ้านะครับซึ่งดูดซับเหงื่อได้ส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้โปรดักชันลักษณะนี้เราจะไปใช้ตอนที่ทำกิจกรรม Extreme Adventure Outdoor ต่างๆใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเหงื่อเกิดอะไรเยอะนะครับแล้วมันก็จะเหม็นก็จะสกปรกอะไรเงี้ยซักได้แต่ว่ายิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งย้วยไวประมาณนั้นเนาะวิธีการใส่มันก็จะประมาณนี้มันก็จะเหมือนใส่แบบเสื้อชั้นในอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็กระชับแน่นดีนะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คือก้มไปอย่างนี้มันก็ไม่มีแกว่งไม่มีอะไรนะกำลังจะเชื่อมไปที่ตัวนั้นนะครับอ้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้คือถูกมากราคาไม่ถึง100บาทนะครับถ้าเราซื้อเฉพาะชุดนี้นะไม่เอาแบบแคลมด้วยไม่เอาแบบตัวเมาส์อะไรเงี้ยนะครับอะแดปเตอร์แปลงให้มันแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยคือพวกนี้มันถอดออกมาได้หมดเลยนะเดี๋ยวถอดให้ดูก็ได้เนี่ยเฉพาะตัวเนี้ยราคาไม่ถึง100หาดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะอะไรอ่ะไปหาลิงก์เหรอหาลิงก์ของแบบนี้มาใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเดียวกันนี้ให้ดูด้วยละกันเผื่อใครที่แบบงบไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวใหม่กำลังจะเปลี่ยนตัวแล้วนะแล้วก็แอบใช้ยากหรือเปล่าก็ไม่ยากเนาะเห็นไหมถอดก็ไม่ถึง20วีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเก็บอะถ้าเกิดว่ามันพันกันน่ะก็จะต้องมาคลี่มาคลายออกนะครับมันก็จะแอบแบบยุ่งยากนิดนึงหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเคนะ8นาทีไปแล้วปาไปแล้วพูดเรื่องฟันบ้างเรื่องเทคนิควิธีในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้บ้างนะครับก็ลืมบอกตอนต้นคลิปว่าคลิปมันสครอลมันสคิปได้เนาะถ้าเกิดว่าอยากดูรีวิวตัวนี้เลยเร็วๆอะไรเงี้ยก็เลื่อนมาโอเคอันนี้ก็เหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะมีแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแน่นอนถึงแม้นว่าจะไม่ได้บอกไม่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปเนี่ยบอกว่าจะรีวิวอะไรใช่ไหมบอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือราคามันจะมีหลายราคาให้เลือกขึ้นอยู่กับ1คือความยาวของไอตัวสายคล้องนี้นะครับ2ก็คือเราจะเอาแคลมป์ด้วยไหมก็คือตัวหนีบมือถือตัวที่จับกับมือถือที่มันเป็นยืด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 อ่ะตัวสีขาวๆเมื่อกี้อ่ะไม่หยิบขึ้นมาให้ดูแล้วเพราะว่าจะรีบแกะแล้วนะครับ8นาทีครึ่งแล้วเนาะก็พอมาอย่างดีเพราะว่าที่เราสั่งมันมาจาก official store ของ Telesin Thailand นะสายคล้องคอแบบแม่เหล็กสำหรับ GoPro Hero หรือว่า Insta 360 DJI Osmo รวมทั้งมือถือต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้แคลมป์ที่เราสั่งมาด้วยก็เพิ่มอีก100นะคือความยาวก็เพิ่มแล้วใช่ไหมคือตัวที่เราสั่งมาคือราคาแพงสุดอะราคาเมื่อตะกี้ถ้าเห็นที่เราโชว์ในมือถือหน้าจอที่แคปมาจาก Shopee คือมันจะมีราคาแบบเริ่มต้นที่399ป่ะแล้วก็จบที่499ซึ่งก็คือของเราเองครับก็คือความยาวมากสุดแล้วก็มีแคลมมาให้นะครับแคลมที่เขาแถมมาให้ยี่ห้อ Ulansi นะครับแล้วก็เป็นแบบ Spring ด้านบนมีโคชูไว้ให้ใส่ไมค์ใส่ไฟต่อเนื่องได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะประกอบร่างให้ดูนะครับกล่องมาแบบสวยงามมากนะครับตามราคาสมราคานะแต่อันนี้ก็คือจำไม่ได้แล้วน่าจะใส่ถุงมาเฉยๆมั้งดื้อๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรใช้คุ้มมากอ่ะมันชื่อว่า U-shape neck holder mount นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวทำให้ดูว่ามันจะใช้งานสะดวกง่ายไหมอย่างไรนะจริงๆไม่ควรจะซื้อไอ้ตัวแคลมป์เลยนะเพราะว่าเอาจริงเรามีแคลมป์เยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรซื้อมาก็ดีนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆตามนี้ฟรื
ไปพอสแล้วก็ขยายอ่านเอาถ้าอยากอ่านนะครับแกะกล่องออกมาก็จะพบกับเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนที่จะดูสินค้าอู้ user guide หรือว่า user manual แบบไฮโซมากมันจะมีความแบบจุดเด่นของนางก็คือตรงเนี้ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้โดยง่ายสมมติว่าเราใช้มือถือใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายอยู่มีสายเข้าอะไรเงี้ยเราก็จะดึงปึ๊ดออกมาเลยมันต้องหมุนก่อนนะหมุนแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็โทรได้เลยอะไรเงี้ยครับเทียบกับการที่มาดึงง้างแคมป์แคลมป์ออกอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันเอาจริงนะครับเอาจริงเราว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะเราชอบแบบเป็นเกลียวมากกว่าเพราะว่าแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้มือถือเราดุ้งได้เลยนะเอาดีๆ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงเขาไม่ได้บอกในนี้ก็คือสายตรงนี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะคล้องคอได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันจะคล้องหมายถึงว่าใส่แบบใส่ถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยเหมือนสร้อยอย่างเงี้ยได้เลยไหมก็คือไม่อาจจะไม่ได้นะครับสำหรับคนที่แบบหัวโตอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูว่าวิธีการมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ซื้อไม่หยุดมันจะมีอุปกรณ์อยู่4ชิ้นนะครับมี1ชิ้นนี้เอาออกมาแล้วนะ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นนะครับเอาไว้ใช้กับมันจะมีตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบต่อเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อกับแคลมป์ที่จับกับมือถืออีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน็อตตัวผู้ที่เอาไว้ยึดตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็แคลมป์เข้าหากันอีกทีนึงอันนี้พูดคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีมือถือนะอันนี้สังเกตนะครับมันจะสามารถบิดได้ทั้งในมุมนี้แบบทุกมิติอะบิดได้ทุกมิติเป็น U อย่างที่เขาบอกเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนด้านนอกด้านในด้านที่มันมีคลื่นอันนี้ก็คือจะเป็นด้านในที่สัมผัสกับคอของเรานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ฟิกซ์มันจะได้ยึดติดกับที่คอของเราได้อะไรเงี้ยนะเราว่าไม่ค่อยเวิร์กเหมือนอันนั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาก้มเนี่ยเวลาก้มมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เวิร์กว่ะเสียดายตังค์ตั้ง500อ่ะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราติดเอาไว้เมื่อตะกี้คือมันจะมีควิกรีลีส1จุดตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือจุดที่ยึดกับมือถือนะไอตัวที่มันเป็น3เขี้ยวอย่างเงี้ยนะครับ3ขาส่วนอีกตรงนึงอีกจุดนึงก็คืออันเนี้ยเอาไว้ยึดที่คอของเรานะครับก็ใส่เข้าไปดันจากด้านบนลงไปตรงๆนะครับแล้วก็วิธีการปลดล็อกก็คือกดตรงนี้นี่นะใส่จากด้านบนนะเพราะว่าใส่จากด้านข้างไม่ได้ข้างก็ได้ข้างเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นนะโพซิชันนี้นะแต่ว่าถ้าอยู่โพซิชันนี้ก็คือดันลงนะครับนี่คือสายยาวแล้วโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ใส่มือถือนะยังไม่ใส่กล้องนะมันยังตกลงไปอย่างเงี้ยน่าจะไม่เวิร์กนะครับทุกกิจกรรมแหละยิ่งกิจกรรมแบบเรากำลังจะบอกว่าถ้าเอามาใส่แบบทำกับข้าวที่มันมีก้มลงเงยขึ้นก้มลงเงยขึ้นกล้องมันก็จะว้ายไม่เวิร์กเลยว่ะส่วนกิจกรรม activity adventure อะไรคือไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะกว่านี้แน่นอนสำหรับการแบบก้มๆเงยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปรับความสูงอะไรคือไม่ได้เลยนะเอาแล้วเราชอบอะไรในตัวมันบ้างเนี่ยชอบตรงที่ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายเนี่ยเสร็จละส่วนจะใส่ก็เสร็จละถอดแบบไม่ปลดล็อกไม่ได้นะครับนี่ขนาดคือสายยาวแล้วนะมันน่าจะประมาณสำหรับคนผู้ชายอะไรเงี้ยนะผู้ชายผู้ใหญ่ไอสายยาวๆนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบอันนี้กันนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะคอยดูนะเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะให้เอาที่มันมีเขี้ยวเนี่ยขึ้นลงเนี่ยให้มันตรงกับตรงนี้ไม่อันนี้ก็มีทั้ง4ด้านเลยวะเอาไงวะอู้เป็นแม่เหล็กแบบดูดแรงมากเหมือนแม่เหล็กกับแม่เหล็กอะขั้วเดียวกันอะอ๋อเขามีจุดเอาไว้นะครับเห็นไหมจุดสีเทาๆกับจุดสีเทาๆก็คือเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นนะไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายแล้วตำแหน่งที่ล็อกแล้วอ่ะ
จุดสีขาวเนี่ยจะตรงกันนะไม่ใช่ก็คือจุดสีขาวตรงกันตอนแรกแล้วก็หมุนนะมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือตำแหน่งสุดท้ายจุดสีเทามันจะไม่ตรงกันได้อย่างเดียวเลยดูดีแล้วก็ชอบตรงที่แม่เหล็กเนี่ยดูดแรงนะครับแล้วก็ถอดง่ายได้ไม่ง่ายมันดูดมันดูดแรงเกินไปต้องทำไงวะงัดเหรอแต่ว่าอย่าให้มันให้มันแบบคลายเขี้ยวเอาเขี้ยวออกมาจากตรงจุดที่มันล็อกก่อนนะครับยากจริงโอ้โหเป็นแกดเจ็ตที่แบบฟิลมากเลยอะซื้อมาเหมือนแบบเงินเหลือเหมือนแบบกลัวคอนเทนต์หมดอะเอาเป็นว่าไม่ต้องถอดมันแล้วกันไม่ต้องถอดมันไม่เกี่ยวกับตรงที่เราจะปลดล็อกเพื่อเอาออกนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเกลียวคนละตัวล็อกคนละกลไกคนละระบบไม่ได้สัมพันธ์กันนะต่อไปเราจะใส่โอ้มีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาใช้กับมือถืออีกทีนึงอันนี้จะเป็นตัวคอนเนคเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้กับกล้อง GoPro อันนี้จะใช้กับแคลมป์หรือเปล่าไม่เราว่ามันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งอ๋อตัวนี้ใช้กับมือถือนะครับคอยดูนะว่ามันจะยังไงต่อนะโอ้งงมากเลยอ่ะกับอันเนี้ยจริงๆมันมีแบบถูกๆแบบไม่ถึง100ก็มีนะครับแต่ว่าเราว่ามันไม่น่าจะมั่นคงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อรู้แล้วว่าอันเนี้ยซื้อตามใครตามคันเลนที่เป็นเกาหลีพูดภาษาไทยอ่ะเกาหลีที่พยายามพูดภาษาไทยแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทั้งคนเดียวและกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับตำแหน่งเนี้ยที่นั่นถ้าเราใช้กับมือถือนะครับเอาอันเนี้ยมาใส่เลยพวกนี้อันนี้กับอันไหนอ่ะมันไปไหนแล้วอันนี้นี่แหละอันนี้อันเดียวไม่ต้องใช้นะครับใช้อันนี้แทนเลยวิธีการก็คือเอาใส่เข้าไปตรงนี้อ่ะด้วยความที่มันสามารถถอดออกมาได้ใช่ไหมเราก็ถอดออกมาใส่ข้างนอกนะครับรูเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเราก็หาลายใส่ให้มันได้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มาหาลายใส่อันนี้ต่อมันต้องไม่ใช่ทรงนี้ต้องไม่ใช่ทรงนี้หักซะเนาะสักวันหนึ่งแม่งต้องหักแน่เลยก็ก๊อกแก๊กแก๊กเนี่ยอ่ะเราต้องใส่ทรงนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้ยังไงใช่ไหมไปรีเพย์ดูครับทำไม่เป็นแล้วอะทำเป็นรอบเดียวเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแคลมมาใส่แคลมก็แล้วแต่จะใส่นะทรงไหนนะเราขอใส่ทรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้จะมีเกลียวขนาด1/4นิ้วใช่ไหมตัวผู้แล้วก็อันนี้เป็นตัวเมียก็มาใส่ง้างออกมาถ้ามันหมุนไม่ได้มันไม่มีวงสวิงในการหมุนก็สวิงนี่ออกมาจริงๆต้องทำให้เสร็จตั้งแต่ก่อนเอามาใส่ที่คอนะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายที่มันควรจะอยู่ก็แล้วแต่เราชอบเนาะถ้าชอบให้อันนี้มันหันออกไปข้างนอกข้างหน้านี่ก็ให้มันมาหยุดตรงนี้ตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าชอบให้อันเนี้ยหันกลับเข้ามาข้างในมันอาจจะไม่ใช่แบบตำแหน่งที่พอดีสุดท้ายจะอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่พอดีอ่ะก็หมุนอันนี้นะครับปรับโดยอันนี้นะหมุนมันขึ้นไปอ่ะมันเรียกว่าอะไรแหวนเกลียวเหรอก็ประมาณนี้แล้วก็เอามือถือมาใส่แบบนี้เวลาเราก้มเกิดเหตุการณ์แบบนี้เวลาเราหันเร็วๆไม่ดีเท่าอันนั้นน่ะเมื่อเทียบกับเรื่องของราคานะครับคืออันนั้นคุ้มค่ากว่ามากแล้วก็อันนี้มีความงงกับตรงเกลียวที่เราใส่เนี่ย
เมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้คือแน่นหรือเปล่าคือเรายังงงอยู่เลยอ่ะมันไม่แบบมันไม่ทำให้เราแบบสบายใจได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับจะเอากล้องหน้าถ่ายก็เซตไว้ในโพสิชันนี้นะจะเอากล้องหลังก็กลับหลังประมาณนี้เนาะสำหรับ U-shape neck holder mouth จะอย่างนี้ทำไมไม่มีตัว H ไม่ใช่ TH ยี่ห้อเทเลซินนะครับรุ่นTE-HNB-002 มีประโยชน์ไหมไม่รู้เหมือนกันก็เอาเป็นว่าสั่งซื้อมาไว้สำรองตัวนั้นแล้วกันนะครับหลักๆเราน่าจะกลับไปใช้ตัวนั้นนะอันนี้แบบอะไรก็ไม่รู้ใช้ยากใช้เย็นติดตั้งยากเย็นเหลือเกินนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รีวิวก็ยาวมากแล้วก็มีการลองผิดลองถูกเกิดขึ้นหลายอย่างมากในคลิปนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ subscribe เพื่อไปพบกันในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย